นี่แผ่นคาร์ดบอร์ดหรือว่าลังกระดาษในภาษาบ้านเราเนาะเยอะมากนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะตามที่มันบอกก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องตัวนี้มีแผ่นเกมอยู่อันนึงเนาะแผ่นเกม Nintendo Labo Switch โหยอย่างงี้ขึ้นมาละโอเคเรามีตัวนี้เรากดไปเลยโหมด VR นั้นถูกระบุไว้ให้ต้อง7ขวบขึ้นไปเนาะถ้าเด็กก็ต้องมีผู้ปกครองด้วยใช้ VR คือสามารถไม่ต้องใช้ VR ก็ได้เนาะโอเคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้เสมอเลยโอเคเรียบร้อยมาเริ่มแล้วเราก็จะมาเมคก่อนอ่ะเราจะมาฝึกกันโอเคทำที่ใส่จอยคอนสีแดงเนาะแต่เรามีสีเทาอ่ะโอเคเอาส่วนแค่พาร์ทนี้เนาะมันก็บอกเลยว่าพาร์ทนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราวางไว้ใกล้ๆโอเคกลัวงอเหลือเกินโอเคก็ถือว่าเจาะมาดีเนาะไม่ยากอุ๊บอันนี้น่าจะเป็นเจาะอีกแล้วเนาะโอเคแล้วไงต่อเราต้องหาว่าที่วางนี้ดีไหมเพราะว่ารู้สึกตรงนี้มันเยอะไปเดี๋ยวแป๊บนะคราวนี้โอเคโอ้หมุนได้ด้วยว้าวซูมได้มันดูแบบคราวนี้อ๋อเลื่อนดูได้เนาะสามารถรีเซ็ตโอเคอ่ะเรียบร้อยเอาล่ะมาเริ่มฝึกสอนกันเลยเอ้ยมาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าเอาล่ะดูดีๆนะไล่ระหว่างคอยดูจอดีๆระหว่างที่กำลังสร้างลาโบอยู่อ่ะไปต่อค่อยๆดันที่จริงถ้ามีอุปกรณ์แบบเป็นพวกไอเนี้ยพวกที่เขาไว้พับกระดาษก็จะเจ๋งมากโอเคได้ไหมโอเคกริกกริกสิโอ้แน่นจังโอเคโอ้โจโจได้ที่ใส่จอยคอนแบ้วอ่ะคราวนี้เอาจอยคอนด้านซ้ายเนาะอ่ะใส่จอยคอนลงไปให้ไอตัวปุ่ม ZR ข้างหลังนะมันไอนี่เลยมันดุ๊กไปข้างหลังนี่นี่คือฝึกเสร็จแล้วเอาละเรามาสร้างทอยคอนกันว้าวโอ้ยมันสั่นด้วยไม่มันไม่ได้บินไปไหนหรอกโอเคมาคราวนี้มาลองของจริงโอ้เยอะมากอ่ะมาเริ่มสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เลยก็คือ VR Goggle นะแว่นตา VRโอเคอันนี้เราวางไว้ตรงนี้กันไปต่อ Oops โอ้มันย้อนเวลาให้ดู Process เดี๋ยวมี4 สเต็ปนะครับที่จะต้องทำให้สำเร็จมีเล่น Google Safety Cap แล้วก็เริ่มเล่นได้มาขั้นตอนที่1ทำเล่นเราจะมีกล่องอยู่แล้วแต่ว่ารอแป๊บนึงเขาบอกอย่าเพิ่งเปิดว่ะโอเคเราเอาพีซออกมาโอเคจากหน้า A ใช่ป่ะวะโอเคก็คือจะเป็นตัวสีเหลืองอันใหญ่เลยเนาะโอเคมาก็เกินพวกนี้จะเป็นหน้าต่างไปสู่โลกใหม่แต่ก็ต้องจำไว้ว่าจะต้องทำให้ถูกต้องด้วยโอเคจ้าระวังอย่าสลับหน้าหลังนะสลับด้านหน้ากับด้านหลังโอเคให้ต้องให้
มีสมาธิกับจ้องจับจอตลอดเวลาเพื่อที่ได้ตาที่ถูกต้องแล้วก็ขอให้มีพื้นที่กว้างขวางพอด้วยจะได้เอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไปโอเคอ่ะมาเรามาดูโอเคเวลาทำขอบยาวๆให้ใช้ทั้งสองมือเลยจะได้แบบเป็นรอยมั่นคงได้เวลาเปิดสักทีหนึ่งโอเคโอเคเตือนกูเตือนกูเปิดมาออกมาเลยซับซับโยทึนโอ้ยมันกระเด็นออกมาจากกล่องเลยเหรอยินดีที่รู้จักจ้ะยินดีที่รู้จักขอโทษนะที่เตือนแต่ว่าอย่าพึ่งถอดฟิล์มออกนะตอนนี้โอเคเราจะยังไม่ถอดฟิล์มออกนี่มันมีฟิล์มติดอยู่ข้างในเนาะเห็นไหมมันน่าจะมีผลอะไรทั้งนั้นฉะนั้นเรายังไม่ถอดตามคำมันกันต่อไปทำอะไรเอ่ยแล้วก็อย่าไปจับเลนด้วยนะโอเคเมื่อกี้เลนไม่ได้จับเนาะหมุนจ้าดูแล้วว่ามันคือ VR เลนเอาละติดพวกนี้เข้าไปกันดีกว่าวูปส์โอเคเอามาตรงนี้ก็คือมันก็โชว์เราว่าให้เอาตรงสันจมูกนี้เนาะให้เข้ามาตรงนี้โอเคเราค่อยใส่เข้าไปพอดีเลยวะจากนั้น remove this two piece from the sheet ไซส์ B ด้วยนะก็คือมันเป็นชิ้นที่เหมือนกันเลยอ่ะก็ไม่น่าจะห่วงอะไรมากจากนั้นเฮ้ พวกเราก็ต้องการเข้าร่วมแอคชั่นเหมือนกันนะสองตัวนี้บอกเนาะเหมือนกับมาขอเล่นด้วยสักหน่อยนึงอ้อเราจะใช้รูกลมๆนี้เนาะเป็นไกด์ก็คือวางไว้แบบนี้เหรออ๋อวางไว้แบบนี้โอเคเราก็ต้องเจาะรูด้วยก็คือต้องให้ด้านสีดำเป็นด้านที่หงายหน้าขึ้นโอเคคราวนี้โอ้เอานี้เราจะเอากล่องที่มีพาร์ทพิเศษที่อยู่ในเนาะมีอะไรบ้างวะเราจะเอา Grey Watcher 2อัน Grey Watcher คือเอียงวะ1อันอีกอันนึงอยู่นี่จริงมันมีอีกหลายอันนะเนี่ยแต่ไม่รู้มันเหมือนกันนะบ้างน่าจะอันนี้แหละบ้างโอเคโอเคแล้วก็ใส่นี้เข้าไปจากนั้นเราก็จะใส่ตัวล็อกห่วงนี้ด้านไหนวะโอเคมาต่อกล้องอยู่ดีก็ตัดไปห่วยโอเคมาตรงนี้ก็ต้องแหกด้วยเหรอเขาทำดีมกันนะเนี่ยแบบรอยบุรอยปะมันเนี่ยคมมากเลยคมแบบว่าสามารถเอานิ้วหยิกออกมาได้เลยโอเคเดี๋ยวค่อยๆเอาออกมาค่อยกดสโตยุบเลยโอเคก็คืออันนี้หน้าตานี้แหละมีวันเดียวหน้าตาเหมือนกันอ๋อเป็นสติกเกอร์ไอ้นี่เหรอสติกเกอร์แบบโฟมใสไม่ใช่โฟมนี่มันมันก็โฟมแหละยังไงต่อจ๊ะสติกเกอร์จะทำให้คอนโซลไม่หลุดออกจากกันอ๋อก็คือมันอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะก็คือไม่เป็นไรแต่ก็คือมันเป็นตัวยึดให้คอนโซลมันอยู่ด้วยกันเฉยมีจุดอยู่ทั้งหมด8จุดที่อ๋อมันโดนอ๋อมันเป็นเบอร์อ๋อโอเคอ่ะไหนดูซิติดยังไงอ๋อติดลงไปอย่างนี้เลยอ่ะไหนดูซิจากนั้นอ๋อก็เอาแปะด้านหลังไป
คเออดูดีอยู่แต่ว่าคือมันไม่ได้รีบเลยเนาะแล้วมันก็แบบค่อยๆพาเราไปเรื่อยๆปุ๊บแบตจะหมดให้ตายเถอะคราวนี้อ๋อเออมันไล่ลำดับให้ดีว่ะคือแบบสติกเกอร์เล็กนะนี่สติกเกอร์ยาวแล้วนะต่อไปเราแฟลปตรงกลางเนาะระวังด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เบาบางมากให้ใช้สองมือค่อยๆโอ้กลางเป็นกลางมุ้งเลยโอเคทุกอย่างโอเคไหมทุกอย่างแน่นพอดีไหมน่าจะโอเคเนาะอ่ะให้มันนอนนะนอนอ่ะต่อไปดูสล็อตตรงนี้มันอาจจะดูงองแง้งหน่อยอ่ะให้มันตั้งตรงๆตามรูปให้เป็นเหลี่ยมๆไม่ยองแยงมากอ่ะต่อไปตั้งมันขึ้นมาไงต่อเย่คอนโซลสล็อตเสร็จแล้วอ่ะมาดูซิว่าคอนโซลสล็อตสามารถทำหน้าที่ของมันได้ไหมอ่ะลองดูค่อยๆใส่เข้าไปโอ้จากนั้นใส่ออกใส่เข้า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 ใส่ออกใส่ได้ไหมใส่เข้าใส่เข้าโอ้อะใส่เข้าละอ่ะเอาออกเอาออกสิเอาไงวะอ่ะโอเคเอาออกโอเคก็ไม่แย่มากไม่ยากมากใส่ข้าวเอาแล้วก็ถอดออกคงเป็นด้านนี้ตลอดเลยเนาะใส่ข้าวอ่ะไปอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเทิร์ด3จะชามเนาะ3ครั้งมักดีเสมอโอเคอ่ะพร้อมละดันโอเคไปต่อเลยเอาละถึงมีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนะตอนนี้คอนโซลสล็อตเอาละให้ไปเอาอีกส่วนหนึ่งโอ้ส่วนใหม่รอโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ข้างๆก่อนนะวางไว้ใกล้ๆไอ้ตัวลาโบนี่ตอนนี้เอาจากเซต B เป็นส่วนสุดท้ายของเซตนี้แล้วนี่จะเป็นส่วนของอะไรล่ะส่วนของจมูกของนายยังไงล่ะอ่ะจมูกเราเหรอเนี่ยเราจมูกโอเคเอาปริ้นไซส์ขึ้นจากนั้นก็พับส่วนนี้โอเคโอ้มันงอนิดนึงว่ะไม่เป็นไรหรอกต่อไปสมูทสติ๊กเกอร์สีแดงโอเคยังไงต่อจ๊ะว่ามาลูกเราจะใช้สติ๊กเกอร์อันเดียวก่อนนะจะใช้บนด้านบนเนาะ top left เนี่ยเดี๋ยวเราเอาเศษออกกันโอ้เป็น2ขั้นเหรอแล้วเราจะพับถูกไหมเนี่ยขั้นที่1ก่อนโอเคพาร์ทนี้จะต้องทำให้เนียบเรียบร้อยพอสมควรเนาะถ้าระวังเพราะมันพาดง่ายมากเพราะฉะนั้นระวังด้วยจ้ะโอเคให้เราใช้ตัวดาวเป็นไกด์คราวนี้เราใช้สติ๊กเกอร์อันแรกก่อนด้านไหนดีอ่ะด้านนี้แล้วกันหยับพับไปติดลงไปจากนั้นก็ติดไปอีกฝั่งนึงโอเคอ๋อก็คือต้องแบบประกบ2ฝั่งมาลองดูโอเคให้ดาวนำทางเราไปเป๊ะป่ะวะไม่เป๊ะอ่ะได้ป่ะเดี๋ยวกาวหมดเดี๋ยวกาวหมดดูแบบเรียบร้อยนะไม่รู้ว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะไปเลยนะสู้ๆเว้ยดีไม่ดีก็อยู่ตรงจุดนี้แหละ
นะโอเคไหมเรียบร้อยพอไหมก็โอเคอยู่ไม่แย่มาก็สามารถตั้งได้แล้วหรือเปล่าวะหอตั้งเป็นสันอย่างนี้ขึ้นมาว้าวเป็นสันแล้วเหมือนเรือเหมือนครีบปลาอะไรอย่างเย้ส่วนจมูกเสร็จแล้วเราจะใส่จมูกลงไปที่เลนส์หลักของเราเปิดออกมาก่อนเปิดออกมายังไงต่อโอเคอ่ะเอาไปใส่ตรงนี้โอเคก็คือใส่ยัดเข้าไปตรงกลางเลยมันต้องเข้าไปลึกไหมมันเข้าลึกไม่ได้ไงเพราะว่ามันติดไอ้นี่แล้วนะโอเคนี่แหละตามนี้แหละนี่เช็คดูอีกข้างสิเดี๋ยวจะแอดคอนโซลเข้าไปแล้วเว้ยโอเคน่าจะได้แล้วล่ะคราวนี้ใส่ฟิวมาเหมือนในคลิปอ่ะยังไงต่อโอเคใส่ไอ้สองอันนี้เข้าไปอ๋อโอ้ฉลาดจังวะโอเคเห็นแล้วว่าต้องใส่เข้าไปในซอกนี้เนาะมันอาจจะยากสักหน่อยมันอาจจะแน่นสักหน่อยแต่ว่าก็ดันไปให้สุดทางโอเคจ้ะจัดไปลูกโอ้โหสุดทางจริงมันเข้าไปไม่ได้วะมันเข้ายากจังมันยังตั้งแองตั้งมุมไม่ถูกแป๊บนะแล้วมันดันตรงนี้เข้าไปไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวโดนกล่องมันเข้าไปยังไงวะคือมันตรงๆเข้าไปก่อนนะมึงอ๋อเออวะมันตรงๆเข้าไปก่อนจริงด้วยห้อยข้างล่างหลุดเนาะโอเคก็คือจะมีเท้าเล็กๆก็คือตรงนี้ตรงนี้จะมีจะงอยออกมานิดนึงว่าไงล่ะโอ้แล้วก็บอททอมของสล็อตยังต่อยังดีอยู่ไหมโอเคก็ดูให้ชัวร์กันนะว่ามันยังอยู่ดีอยังอยู่ดีเนาะก็คือตรงนี้ยังต่อกันดีอยู่ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรโอเคอ่ะม้วนไปกลิ้งหลุนหลุนลุกจากนั้นอ๋อมันเปิดได้นี่วะให้เอาแฟลปตรงนี้เนาะแฟลปตรงนี้กับตรงนี้ใส่เข้าไปโอเคคอร์เนอร์อยู่กับที่ไหมถูกต้องอยู่กับที่ถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องกลับไปแก้ก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เราถูกต้องแล้วเนาะเราอยู่ในนี้เรียบร้อยมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วเว้ยจากนั้นให้ดูตรงไหนว่าแล้วสล็อตนี้ยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่นะต้องดัดนิดนึงได้สี่เหลี่ยมนี่แหละเพราะว่ามันจะทำให้ตัวคอนโซลเนี่ยเข้าไปได้พอดีเลยพยายามทำให้มันตรงโอเคตรงที่สุดในชีวิตแล้วตอนนี้ไม่เบี้ยวกว่านี้แล้วโอเคว้าวตั้งละมีทิปเล็กๆที่อยากให้คุณจำไว้นั่นก็คืออย่างว่าคุณเห็นรูปนี้ไหมสัญลักษณ์รูปนี้มันคืออะไรวะลองเคาะๆดูก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ไว้แอคชั่นตอนหลังเนาะก็คือให้จำไว้ด้วยโอเคเราจะจำไว้เนาะว่าไอ้ปุ่มนี้สำคัญนะเราไปกันต่อเย้ Google VR Google complete แล้วว้าวสวยจังเอาล่ะก็คืองานส่วนใหญ่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากตอนนี้เราก็แค่ต้องการสร้างแอคเซสซอรี่สำคัญเท่านั้นเองก็คือต้องมี
อุปกรณ์อีกนิดหน่อยเนาะที่สำคัญมากๆโอเคมาอันนี้คือทำ safety cap นะน่าจะไว้ปิดข้างบนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงมาได้ไปแล้วเกือบแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะเอาละเราจะมาใส่ safety cap กัน safety cap นะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ make sure ได้ก็คือทำให้แน่มั่นใจได้ว่าตัวคอนโซลจะไม่ตกออกมาระหว่างที่คุณอยู่ใน VR world โอเคอย่าให้มันงอเด็ดขาดNice to meet you. Safety cap เสร็จเรียบร้อยจ้ะเอาล่ะลองฝึกดูเอา safety cap ใส่ไปบน VR กันลองดูสิอ่ะฟูฟูฟูชิปนะก็คือมันจะต้องเลื่อนลงไปด้านบนเลยโอ้นี่ไงลงไปละก็จะมีรูให้โอเคเรียบร้อยยังจำได้ไหมจ้ะเมื่อเล่น VR โดยใช้ VR Google อย่างเดียวขอให้ใส่ Safety Cap ลงไปด้วยเพื่อป้องกันเนาะก็เข้าใจแหละขั้นตอนที่4เริ่มเล่นได้แล้วมาจากนั้นเราจะมา Removeซีลอันสุดท้ายนะคราชนะตนตนตนระวังอย่าไปจับเลนละกันนะเพราะพวกเราไม่อยากจะทำให้มันเลอะเทอะใช่ไหมล่ะแกะแล้วนะว้าวเลนมันช่างสวยงามเหลือเกินจอสวยมากเลยตัวเลนสวยมากเลยให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวผมจะลองมองผ่านเดี๋ยวถอดแว่นกันดิก็โอเคอยู่นะโอเคเอาละเราก็สามารถพูดได้ว่า VR Google พร้อมที่จะทำงานแล้วนะโลก Virtual Reality พร้อมแล้วให้คุณได้สัมผัสมันก็จะเต้นดุกดิกดุกดิกเนาะเราไปเลยว้าเสียงดังเลยฮะปี๊